าล่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ท่าน้ำนนกันหน่อยในเวลา5โมงครึ่งนะครับตอนนี้น้ำเนี่ยโอ้โหคุณมีนนะฮะพดุงศิลป์รายงานมาบอกว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเจิ่งนองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีกระสอบทรายกั้นอยู่เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่ตลาดท่าน้ำนนกันหน่อยครับขอบคุณครับคุณท็อปคุณเทคครับด้านหลังผมคือบริเวณลานกิจกรรมที่อยู่ตรงท่าน้ำนนทบุรีนะครับคือตอนนี้เรียกได้ว่ามวลน้ำได้ไหลเข้าทั่วบริเวณลานกิจกรรมที่อยู่ด้านหลังผมแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามไปหมดแล้วมีเพียงแค่กระสอบทรายเท่านั้นเองนะครับที่กั้นมวลน้ำที่ไหลจากแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามาไม่ให้ไหลทะลักเข้าท่วมไปบริเวณถนนนะครับซึ่งอาจจะไหลท่วมไปถึงบริเวณพื้นที่ชั้นในซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสถานการณ์บริเวณท่าน้ำนนทบุรีเนี่ยเริ่มไม่น่าไว้วางใจแล้วนะครับสำหรับบริเวณท่าน้ำนนทบุรีแห่งนี้เมื่อมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยได้เริ่มไหลเข้าท่วมแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเวลานี้ก็ยังคงไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีกระสอบทรายกั้นอยู่เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรรวมไปถึงพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งก็บริเวณย่านท่าน้ำนนแห่งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งตลาดมีบ้านเรือนประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเช่นเรือนจำสถานีตำรวจโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานราชการย่อยๆอีกหลายหน่วยงานนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกตินะครับทั้งทำมาค้าขายบางส่วนก็ข้ามจากท่าน้ำนนทบุรีไปยังท่าน้ำบางสีเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ในใจของพวกเขาเนี่ยก็มีความวิตกกังวลนะครับว่าเจ้าหน้าที่หรือหลายๆหน่วยเนี่ยจะสามารถกั้นน้ำไม่ให้ท่วมเข้าพื้นที่ชั้นในหรือเปล่านะครับผมได้ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณท่าน้ำนนทบุรีนะก็คือคุณป้าพัชรินนครพัฒน์ดีเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณท่าน้ำนนแห่งนี้นะฮะก็บอกผมว่าน้ำเนี่ยได้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหรือทรงตัวแต่อย่างใดนะครับซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานและชาวบ้านเนี่ยต่างเร่งระดมนำกระสอบทรายมากั้นไว้ตลอดแนวท่าน้ำนนเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมแต่น้ำก็ยังคงแทรกซึมขึ้นมาตามท่อระบายน้ำตามรอยแยกตามพื้นที่ต่างๆซึ่งก็มีเครื่องสูบน้ำแล้วก็กระสอบทรายเนี่ยกั้นอีกชั้นหนึ่งไว้คุณป้าพัชรินก็ยังบ่อยนะครับว่าฝั่งตรงข้ามท่าน้ำนนทบุรีคือท่าน้ำบางสีเมืองตอนนี้หลายจุดเริ่มท่วมสูงแล้วนะครับบางจุดสูงกว่า1เมตรเริ่มกังวลแล้วว่ากระสอบทรายจะกั้นน้ำอยู่หรือไม่ก็ขอภาวนาไม่ให้น้ำท่วมหนักเหมือนปี54ไปฟังเสียงของคุณป้าพัชรินกันครับน้ำขึ้นมานี่เป็นวันที่3นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จะเป็นวันพุธใช่ไหมมาตั้งแต่วันจันทร์น้ำจะขึ้นประมาณบ่ายโมง5นาที10นาที2วันนะคะวันจันทร์กับวันอังคารน้ำจะขึ้นผุดมาตามช่องตามรูนี่นะแล้วก็เนี่ยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยป้าอยู่นี่ถึงประมาณ2ทุ่มทุกวันแล้วป้าที่จะข้ามฝั่งกลับไปแต่วันนี้คาดว่าน่าจะสูงคือน้ำมันจะผุดมาตามรูคุณเห็นไหมคะตามจะเป็นมีรูมันจะขึ้นมาประมาณบ่ายโมงห้าหรือบ่ายโมงสิบเมื่อวานนี้บ่ายโมงห้านาทีที่ป้ายืนเห็นในการนะเพราะป้าอยู่นี่เที่ยงป้ามาทุกวันหลังผมคือบรรยากาศสดๆนะครับจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนนทบุรีนะครับกำลังเร่งนำกระสอบทรายลงจากรถบรรทุก6ล้อเพื่อเร่งทำแนวกั้นน้ำที่ไหลท่วมลงมานะครับตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่ากำลังนำกระสอบทรายเนี่ยกั้นสำหรับแนวกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมีการกั้นไว้2ชั้นนะครับก็คือชั้นแรกเนี่ยจะนำกระสอบทรายกั้นไว้ตรงบริเวณลานกิจกรรมบริเวณท่าน้ำนนทบุรีนะครับเพื่อให้ชาวบ้านหรือประชาชนแถวนี้สามารถสัญจรไปมาขึ้นเรือไปยังคือข้ามเรือไปยังท่าน้ำได้ฝั่งท่าน้ำนนฝั่งตรงข้ามกับท่าน้ำบางเสเมืองได้ซึ่งตรงนี้บริเวณท่าน้ำนนตรงนี้จะไม่ให้ท่วมเลยส่วนกระสอบทรายอีกชั้นนึงนะครับก็จะกั้นไว้ตรงตลอดแนวลานกิจกรรมนะครับต่อเนื่องยาวไปตลอดแนวท่าน้ำนนนี่ฮะสำหรับกันน้ำที่น้ำเนี่ยเล็ดลอดหรือไหลแทรกซึมออกมาจากแนวกระสอบทรายชั้นแรกเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในนะครับซึ่งตอนนี้ตรงนี้คือบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาจุดสิ้นสุดที่มาอยู่ตรงท่าน้ำนนทบุรีนะครับซึ่งประชาชนรวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกตินะครับบางส่วนก็
เดินมาดูระดับน้ำตรงริมท่าน้ำบ่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปให้เห็นระดับน้ำนะครับเพื่อไปเปรียบเทียบว่าน้ำจะขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งดูแล้วสถานการณ์ก็ยังคงปกติแต่ก็ไม่น่าไว้วางใจนะครับซึ่งก็ต้องรอฟังจากทางราชการนะครับว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเมื่อไหร่ซึ่งชาวบ้านแถบนี้ผมได้ไปคุยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นภัยธรรมชาติแล้วก็มีการเตรียมพร้อมมาตลอดเลยแต่ก็ถ้าหากว่าท่วมขึ้นมาจริงๆก็ขอให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดซึ่งต้องดูนะครับว่าน้ำจะสูงขึ้นมากกว่านี้หรือไม่ช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับเอาละครับขอบคุณครับคุณดวงศิลป์ศรีชโยและทีมข่าวของเรานะครับทุกปีเหมือนกันเนาะทุกปีเหมือนกันนะที่นนทบุรีแถวพิบูลสงครามตรงวัดเขมาเนี่ยเวลาผมไปช่วงหน้าน้ำเนี่ยคือเด็กๆจะอยู่แถวนั้นแล้วก็จะได้สามล้อถีบด้วยตอนนี้คือยกเก็บขึ้นที่สูงหมดเลยใช้เรือก่อนนะใช้เรือด่วนนะฮะแล้วตอนเย็นๆเนี่ยน้ำแถวนั้นก็จะขึ้นจะขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเห็นไหมแต่แค่ปริมๆเจิงนองขึ้นมาและอย่างคุณป้าบอกไปตอนบ่ายๆเห็นไหมบ่ายห้าบ่ายสิบเนี่ยก็จะขึ้นมาเยอะหนุนขึ้นมาเนี่ยนะฮะจากนนทบุรีให้ไปดูที่อ่างทองซะหน่อยนะฮะที่อ่างทองเนี่ยชาวบ้านพากันไปดึงกระสอบทรายปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลข้ามถนนไปอีกฝั่งดึงไปร้องไห้ไปนะฮะคือก็เหตุจากเพราะว่าบ้านตัวเองเนี่ยน้ำท่วมขังมานานละคือมันไม่ไหวละอย่างเงี้ยนะจนมีชาวบ้านคนอื่นเนี่ยก็ต้องมาห้ามแล้วบอกว่าให้ตั้งสติก่อนให้ใจเย็นทำตามข้อตกลงที่ได้คุยกันเอาไว้เป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่านะฮะที่อ่างทองลองดูบรรยากาศสักหน่อยนึงฮะฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจนะฮะเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจกันหน่อยแล้วก็หารือกันใหม่นะครับก็สถานการณ์ก็คลี่คลายลงคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่ามีการตกลงกันแล้วแหละว่าจะต้องปิดกั้นกระสอบทรายตรงนี้แต่ว่าคุณพี่ท่านนี้ก็อาจจะไม่ไหวอะเนาะมันก็เขาเรียกว่ามันคือความลำบากลำบากแกก็เครียดเข้าใจแหละคนนั่นน้ำท่วมอ่ะก็ว่าเขาไม่ได้นะฮะไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็มีเพื่อนบ้านชาวบ้านก็เตือนสติว่าให้ใจเย็นๆก่อนนะฮะมันก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น